นี่เป็นคลิปภาพนาทีชาวต่างชาติเมาซิ่งรถกระบะเฉี่ยวชนรถตู้บริเวณทางลงเขาป่าตองขาเข้าพื้นที่ตำบลกระทู้จังหวัดภูเก็ตจนเป็นเหตุให้รถตู้คันดังกล่าวพลิกตะแคงซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าบนรถตู้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยสารมาจำนวน7คนซึ่งทุกคนต่างอยู่ในอาการตกใจอย่างไรก็ตามหลังเฉี่ยวชนรถตู้รถกระบะก็ยังไม่ยอมหยุดยังคงเร่งเครื่องเพื่อหลบหนีต่อไปเนื่องจากก่อนหน้านี้รถกระบะคันดังกล่าวได้เฉี่ยวชนกับรถของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลป่าตองโดยหลังเกิดเหตุทางตำรวจได้ติดตามเพื่อควบคุมตัวอย่างใกล้ชิดจนกระทั่งหนีเข้าไปในพื้นที่ตำบลกระทู้และรถกระบะยังขับไปด้วยความเร็วสูงจนไปชนกับรถของชาวบ้านและรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนส่วนรถกระบะยังซิ่งต่อแต่ทนแรงกดดันของเจ้าหน้าที่ไม่ไหวนำไปจอดทิ้งไว้ในสนามกอล์ฟในพื้นที่อำเภอกระทู้ส่วนคนขับพยายามที่จะวิ่งหลบหนีแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถตามจับกุมตัวมาดำเนินคดีได้และตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์พบว่ามีปริมาณสูงถึง202มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์